ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกคนพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 น. ถึง 1:30 น. อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะอาจารย์ครับนะฮะมาอีกแล้ววันศุกร์มาเยือนโอ้โหนะครับแล้ววันนี้สีฟ้าแบบสดใสเพราะวันอาทิตย์นี้อย่าลืมนะค่ะนะครับไบฟอร์มาใช่เลยครับเพราะว่าอย่างเทศกาลของวันแม่นั่นเองเผื่อว่าหลายๆคนยังไม่ได้มีโอกาสได้กลับไปกราบแม่เสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังสามารถเดินทางกลับไปกราบคุณแม่หรือว่าพาคุณแม่ไปทานข้าวกันได้ไม่พอค่ะต้องกราบทุกวันนะระลึกถึงคุณงามความดีของท่านนะครับรักแม่รักพ่อบูชาครูนะแล้วก็ดูแลพระพุทธศาสนาด้วยการศรัทธาในธรรมนะลดเล่าช่วงเข้าพรรษาเข้าพรรษาใช่ดังนั้นกิจกรรมดีๆมันมีทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติถ้าเราทำกันแน่นอนแล้วก็เหมือนเรื่องราวของกิจกรรมทางสายบุญของเรานี่เองนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต่อยอดพระศาสนาเองก็ตามหรือว่าหลายๆท่านนะที่อยากจะร่วมกันในเรื่องของกองกฐินเมื่อวานนี้ก็ได้บอกกล่าวไปบ้างแล้วว่าในช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะคะจะได้มีโอกาสเดินทางไปที่วัดบ้านป่าเสกที่ศรีสะเกษนะคะแล้วก็หลังจากนั้นช่วงพฤศจิกายนอันนี้คิวอาจารย์จะไม่ว่างเลยเพราะว่าหนูจะพาไปโบสถ์ถึง6หลังด้วยกันก็เรียนเชิญนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ยังพอมีแรงศรัทธามาร่วมบุญสร้างกุศลกับครูบาอาจารย์ด้วยกองกฐิน999บาทในกองนี้นะรวมทั้งวัตถุมงคลที่เราได้พุทธาภิเษกมานะครับก็จะมีอะไรบ้างฮะมาดูกันเลยมาชมกันเลยที่ว่าตรงนี้นะฮะก็คือพระวิหารจอมราชันในพิธีใหญ่นะ12สิงหาที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ด้านซ้ายมือนะก็คือพระศรีวรีมหาราชเป็นเนื้อมวลสารที่เราหล่อที่วัดจระเข้ใหญ่ะนะครับพระพุทธปฏิหารพระพุทธจอมประชันมวลสารเนื้อสารเดียวกันเลยนะด้านขวาเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นรวยปฏิหารก็มวลสารที่เราหล่อพระพุทธจอมราชันเหมือนกันนะด้านล่างนะก็คือวันที่5เมษาที่ผ่านมาก็คือพระมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะฮะที่ทำมาแล้วโคจกุฎสีดำด้านขวามือเป็นโคจกุฎที่เข้าพิธีใหญ่เมื่อวันที่12สิงหาส่วนด้านซ้ายนะครับไหว้ครู5เมษายนมาประกบมาอยู่มาคู่กันชุดนี้นะผมบอกว่าเป็นคอลเลกชันที่มอบให้แฟนรายการเพราะว่ามูลค่าก็เกินพอแล้วนะฮะสิ่งที่เราได้เก็บได้นำมาเนี่ยมอบให้ท่านผู้ชมที่เพียงแต่เรามีโอกาสได้สร้างกุศลร่วมกันนะครับ1ชุดก็999บาทเนี่ยเอามาเพื่ออะไรมาเพื่อดูแลพระอุโบสถนะดูแลถูกเจดีสถานเจดีที่เราจะนะได้สร้างขึ้นมาค่ะนะครับนะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมการนะคะจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้คือตอนนี้ก็สามารถลงทะเบียนกันได้แล้วลงทะเบียนได้แล้วครับผมแจ้งความจำนงได้นะฮะนะคะก็ที่โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697แล้วก็0831997972บอกเลยว่าเซตนี้วัตถุมงคลเซตนี้เนี่ยผ่านพิธีกรรมมามากมายจริงๆแล้วก็ที่ได้รับไปเนี่ยคุ้มค่าอย่างแน่นอนคือมาพุทธภิเษกทั้งปีนะครับแล้วก็เรามอบให้เฉพาะเทศกาลในช่วงที่นะมีละครชาแนลร่วมกับมูลนิธิสถาธรรมจะดำเนินการในการตั้งกองกฐินแล้วก็กองผ้าป่านะอย่างวันที่30เนี้ยก็ไปวัดบ้านตาเสกก่อนเลยไปเพื่ออะไรฮะไปเพื่อนำพระพุทธนำพระพุทธชินราชหน้าตักเนี่ยประมาณ70นิ้วหรือ69นิ้วองค์ใหญ่นะฮะเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถแล้วก็จะมีการวางศิลาฤกษ์นะวันนั้นก็จะมีการเริ่มต้นโบสถ์ใหม่ในวันที่30ค่ะนะวันที่30สิงหาที่ถึงนี้นะฮะเป็นเดือนของแม่เราก็ทำบุญด้วยกันท่านผู้ชมนะคนละนิดคนละหน่อยร่วมกันนะไม่ได้มากมายไม่ได้เกินกำลังเลยแต่ถ้าท่านใดไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรก็ไปร่วมที่วัดก็ได้เพียงแต่เราอยากจะให้ท่านในปีนึงรอบนึงครั้งเดียวกับมิราเคิลครั้งเดียวกับมูลนิธิสาธรรมนะครับจะบอกว่ารอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ร่วมกันร่วมบุญใหญ่ในการสร้างพระพุทธปฏิหารจอมราชันสำเร็จเสร็จสิ้นฉะนั้นรอบปีนี้มีโอกาสนะคะก็ชักชวนนะเพื่อนฝูงหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมาร่วมบุญร่วมกันนะกับการสร้างโบสถ์หรือว่าพระอุโบสถ6หลัง6หลังมากน้อยก็แล้วแต่กำลังที่ตัวเองมีนะมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันมาร่วมต่อยอดต่อบุญร่วมกันอย่างในครั้งหนึ่งนะนี่คือโบสถ์6หลังด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่วัดคลองหมากนัดที่จังหวัดสระแก้วนะคะที่วัดวังหินเขาเชเอมที่ฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็มีที่วัดบ้านบากศรีสะเกษค้างไว้ตัวนี้เอง28ปีนี่ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นนะฮะแล้วก็อันนี้เลยฮะก็คืออีกอันนึงก็คือวัดบ้านดงวัดบ้านดงนี่ 90% แล้วตอนนี้นะวัดบ้านดงได้มหาชัดสวยมากเลยฮะประจำพระบัวสดหลังใหม่ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3-4 แสนบาทไปถวายเมื่อประมาณนะปลายเดือนที่แล้วนี่แหละฮะเดี๋ยวท่านไปดูความวิจิตรความงดงามที่เกิดขึ้นคือสำเร็จอย่างที่เราได้ตั้งใจไปคือรอบปีที่แล้วแหละเราก็ได้นำทรัพย์ของท่านน่ะในกองกฐินเนี่ยไปทำส่วนอีกหลังนึงคือวัดกัญญรัตน์นะครับนะตอนนี้ใช่ครับแล้วก็ที่อาจารย์จะไปวันที่30
สิงหาคมนี้นั่นคือวัดบ้านป่าเสกที่ศรีสะเกษนี่คือยังไม่ได้มีการสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมครับไม่มีโบสถ์เลยคือเนี่ยที่ให้เห็นเนี่ยมันเป็นภาพนะสมมติว่าหน้าอนาคตจะเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่มีเลยนะฮะผมไปทำพิธีนะที่ผ่านมาเดี๋ยวน่าจะเป็นภาพที่ผมถ่ายใน Facebook ก็มีนะฮะเพียงแค่พื้นเปล่าๆแค่นั้นเองผมไปดูชัยภูมิมงจุ้ยนะก่อนที่จะไปคือวันที่เราไปคือลำตะคองเนี่ยผมได้เลยไปก่อนแล้วไปวันที่10แล้วก็กลับมาวันที่11เพื่อมาทำพิธีนะเพื่อทำพิธีผูกผ้าผูกอะไรกันนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือวัดเขารังเขารังนี่พรุ่งนี้ไปกันพรุ่งนี้จะชวนคุณแม่นิสาพร้อมกับท่านลุงกำนันนะอาจจะไปร่วมบุญสร้างกุศลที่นั่นก่อนต่อยอดกันมากน้อยแล้วแต่แรงศรัทธาของท่านแต่ก็เป็นเนื้อนาบุญในโครงการครั้งนี้นะฮะฉะนั้นแล้วโอ้โหโครงการใหญ่บุญเยอ ะเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อสนองคุณงามความดีต่อแผ่นดินทำเพื่อนะสิ่งที่พวกเราเนี่ยมีโอกาสมีโครงการมีอุดมการณ์เดียวกันก็คือต่อยอดพระพุทธศาสนานั่นเองครับทุกท่านครับบอกว่าชีวิตหนึ่งได้มีโอกาสทั้งสร้างพระร่วมสร้างพระมาแล้วครั้งนี้ก็มาร่วมกันในการสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างพระอุโบสถร่วมกันหลายคนไปเห็นนะฮะว่าโอ้โหอาจารย์สร้างขนาดนี้เลยใช่ครับนะเล็กนะมิราเคิลไม่ทำใหญ่ๆมิราเคิลจะทำกันสำเร็จแค่ไหนมันอยู่ที่บุญศรัทธาแรงศรัทธาแรงปฏิหาริย์ไม่มีใครทำผมก็ต้องไปเพราะว่าเป็นโครงการที่เราได้ดำริได้ตั้งใจตั้งแต่สร้างวัดบ้านดงเพราะว่าปีที่แล้วอะไรเสร็จบ้างพระผู้บริหารจอมราชาญ12ล้านเสร็จบุญใหญ่มากบุญใหญ่ปีเดียวสำเร็จนะใครคิดคาดคิดนะตอนแรกมีเงินอยู่ 7,000 แค่นั้นเองแล้วมาครั้งที่2ก็คือสร้างพระศิวลี108องค์ทั่วประเทศโอ้โหมูลค่าประมาณ20นะฮะ20ล้านน่ะโอ้โห20ล้านน่ะถ้ารวมๆกัน108องค์ทั่วประเทศถ้านับมูลค่านี่โอ้โหนะทั้งพิธีกรรมทั้งรวมกันนั่นคือแรงศรัทธาของแฟนรายการแรงศรัทธาของมิรุธินะฮะสาธรรมแรงศรัทธาของคนที่เข้ามาร่วมกันก็สำเร็จเสร็จสิ้นเห็นมั้ยล่ะฮะแล้วก็มาพระอุโบสถก็สำเร็จภายใน1ปีเหมือนกันภายใน3ปีภายใน3ปีที่วัดบ้านดงนี่เองซึ่งเดี๋ยวปลายปีนี้คงจะได้มีโอกาสได้กลับไปอีกครั้งนึงในการฉลองบวชกันฉะนั้นเขาบอกมีโอกาสดีๆแล้วนะมาบอกบุญกันแบบนี้ใครอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันกับการเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามแจ้งความจำนงหรือว่าบอกกล่าวกับทางทีมงานได้นะเรามาร่วมบุญใหญ่กันคนละเล็กคนละน้อยหรือว่าบอกกล่าวบอกบุญต่อๆกันก็ได้ต้องร่วมกันท่านผู้ชมนะโบสถ์เนี่ยทำแค่โบสถ์เดียวนะไม่พอเพราะสภาวะเรื่องของกรรมเก่าเจ้ากรรมในเวรเดิมอาจจะต้องมาบางคนที่ท่างไปประเภทว่าป่วยเจ็บทันทีทันใดแต่เชื่อเลยครับไอการสร้างคุณงามความดีมันมีอานิสงส์ผลบุญเยอะทำให้สติปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรวมถึงท่านใดที่ตกทุกข์อยู่ทุกนั้นจะละลายหายไปด้วยบารมีธรรมมาทดแทนนั่นเองฉะนั้นแล้วเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมอานิสงส์ผลบุญมันก็เป็นส่วนประกอบมาสิ่งที่ทำให้จิตมันยกระดับสูงขึ้นก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วต่อยอดพระพุทธศาสนาเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยต่างถิ่นธุรกันดารทั้งนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ในเมืองใหญ่อยู่นั่นน่ะดินแดงนั่นน่ะที่เข้าไปนะครับวัดบ้านตาเสกวัดบ้างบากนะนี่จังหวัดศรีสะเกษก็อยู่กันทรมกันทะลักใกล้ๆกันแล้วแต่ละที่เนี่ยดินแดงท่านผู้ชมลำบากมากนะฮะบางทีต้องขับรถป้ามข้ามห้วยน้ำข้ามฝายน้ำไปเลยครั้งก่อนน่ะอันนี้เรื่องจริงนะครับปะหลงมั่งถูกมั่งก็ไปแต่ไปด้วยแรงศรัทธาครูบูชาพระนี่แหละครับท่านผู้ชมนะฮะคนละเล็กกันน้อยแรงใจกันเข้าใจแล้วเศรษฐกิจไม่ดีแต่ถ้ามีโอกาสนะฮะสารทรัพย์ปัจจัยเล็กๆน้อยๆก็ร่วมกันนะฮะเป็นอย่างนั้นได้นะนิดเดียวห้ามไปบริจาคผ่านคนอื่นต่ออยากกระทำก็โอนเข้ามูลนิธิโดยตรงเพราะมูลนิธิเนี่ยดูแลโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับใช่แล้วหรือว่าท่านไหนที่อยากจะทราบถึงเลขบัญชีนะโทรสอบถามทีมงานได้หรือว่าเข้าไปที่Facebook Fanpage ของ Miracle ได้นี้โดยตรงเลยนะคะเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกัน Miracle Channel TV ตรงนี้มีอะไรสอบถามกับทางทีมงานได้คือตอนนี้ก็มีบัญชีเดียวนะก็คือมูลนิธิสาธรรมเพราะว่า Miracle Channel มอบหมายให้มูลนิธิดูแลร่วมกันนะเราเองผมเองก็เป็นประธานมูลนิธิลงพื้นที่โดยตรงฉะนั้นท่านไม่ต้องกังขากังวลเลยว่าเงินจะไปไหนนะในที่สุดแล้วเราก็เบิกมาทำมาเพื่อถึงวัดโดยตรงนะฮะเป็นอย่างนั้นครับบอกเลยว่าทุกอย่างที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันเนี่ยเห็นเป็นรูปเป็นร่างจริงๆอย่างน้อยๆเนี่ยพระพุทธปาฏิหาริย์เอ่ยพระศิวลีหรือแม้กระทั่งโบสถ์บ้านดงก็เป็นศักดิ์ศรีพยานเสร็จสิ้นใช่แล้วคือเป็นแรงใจแรงศรัทธาที่มั่นคงและพวกเราก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงกันกระทั่งว่านะวันที่12สิงหาที่ผ่านมานึกว่าจะมี20 30คนโอ้โหนะฮะมากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ใช่ค่ะแล้วมานี่แบบคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอายุ70 80นะครับนะมากันเยอะมากนะตอนแรกเตรียมๆไว้เอ๊ะเราจะมองชะเง้อดูแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมาเต็มลานเลยดีน่าชื่นใจใช่ค่ะแล้วก็วันนี้แหละค่ะตามสัญญาแล้วนะมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยสำหรับวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก่อนอื่นนะต้องขอบคุณเลยฮะกำนันวิทูลสินทองคุณแม่นิสามาจาก USA สหรัฐอเมริกาค่ะนะรวมถึงนะฮะคณะครอบครัวของกำนันวิทูลสินทองนะฮะพี่ๆน้องๆช่วยงานจนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะครับของบริษัทกาสนากรุ๊ปแล้วก็มูลนิธิอถาธรรมพร้อมทั้งที่ขาดทิ้งไม่ได้เลยต้องกราบอ้อมอกอ้อมใจของแฟนรายการทุกท่านทุกบาททุกสตางค์ท่านนั่นคือทำให้พระองค์นี้จนสำเร็จเสร็จสิ้นแต่ปฏิหาริย์มีจริงครับ
ชมกันเลยไหมชมเลยค่ะพระพุทธปฏิหารจอมราชันเนื้อคือลำตะคองชมเลยครับพื้นที่นะบริเวณเนื้อเขื่อนลำตะคองถูกต้องครับท่านผู้ชมนะฮะพื้นที่สำคัญนะคะที่เราจะได้ร่วมกันค่ะสำหรับในการเมื่อต้นปีเนี่ยเราได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมกันแห่อัญเชิญพระพุทธปฏิหารจอมราชันมาณที่นี้ได้ว่ายังเป็นการหล่อหลอมฐานพระพุทธปฏิหารจอมราชันอยู่เลยนะคะพอ14กุมภาพันธ์เนี่ยเราทุกคนยังบางหลังเองถ้าเกิดใครได้เห็นภาพด้านล่างเนี่ยจะมีภาพอยู่นะคะตรงนั้นก็จะเป็นวัดบ้านบากนะ28ปีไม่สำเร็จแต่ว่ารอบปีนี้เราจะได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันนะคะนะคะต้องบอกว่าแต่ละเหรียญมีความหมายจริงๆนะไม่ใช่แค่บุญนะคะเพราะว่าทางคมเรื่องของการงานการติดต่อการเจรจาหรือว่าเรื่องของบริวารเราจะมีได้มีโอกาสได้มาหรือกลับมาบูชาณวัดเขาลานพัฒนาจังหวัดลพบุรีหลายท่านเคยได้มีโอกาสนะคะได้ติดตามกันไปเพราะที่เนี่ยแข็งแรงมากจริงๆนะคะทุกท่านเลยก็แล้วกันเนาะใครที่ตั้งตาเซฟใครวันท่านบากที่สิงห์สเกตมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานนะคะมีทั้งเสื้อพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันที่ด้านหลังเป็นปาฏิหาริย์รักนะวัดปาฏิหาริย์แม่นี่เองนะคะด้านล่างนี่ก็นะมีทั้งทีมงานมากมายเลยแล้วก็นี่แหละค่ะพระวรทาเลขจิตและคนสุเทพประยูนพิทักษ์ครับเฮียชัยเฮียชัยครับคุณเฮียชัยเอากำลังแบบโด่งดังเลยเขาบอกวันนั้นตั้งใจมาร่วมงานร่วมกันแล้วก็อาจารย์นิสิตกลิ่นดีด้วยนะคะศิลปินแห่งชาตินะคะลุงกำนันพิทูลสินทองนะผู้มีบุญคุณใหญ่แล้วก็มอบที่ดินนะครับพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างให้กับมูลนิธิอาสาธรรม5ล้านบาทวันนี้ท่านลงไปพื้นที่ดูแลให้เราเองนะครับณตอนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยท่านก็อยู่มาเก็บสิ่งของต่างที่เป็นบ้านเก่าของท่านแล้วท่านมีเจตจำนงที่จะบริจาคที่ตรงนี้นะครับให้เรามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานสมาธิจะได้อยู่ใกล้ๆพระใครที่ไปปฏิบัติธรรมที่ท่านจะได้ที่เหนือและเกิดลำพองจะได้ไปนอนพักที่นั่นด้วยและดูแลหมดทุกขั้นตอนเหมือนกันและนี่ตากิติศักดิ์ตากิติศักดิ์มาจากสุราษฎร์ธานีครับค
ขับรถมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยไปจนไกลหยุดในน้ำลมกินทดแทนในสิ่งพระคุณแม่เอ๋ยบวชเรียนภาคเรียนจนสิ้นหยุดในน้ำลมกินทดแทนในสิ่งพระคุณแม่มามากนะฮะทีมงานก็เตรียมพร้อมกันตั้งแต่วันก่อนก็ตามนะคะพื้นที่เองก็ตามเนี่ยตอนนี้นะคะประธานนะคะคุณธำรงศักดิ์วงสุวรรณชัยผู้บริหารสถานีวิลเลอร์เคาช์คุณกำนันวิภูลสิงห์ทองหรือว่าคุณพ่อกำนันวิภูลสิงห์ทองนะคะประมัดยานและพัดจุดเทียนชัยค่ะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่เขื่อนเกือนลำตะคองกรมชลประทานค่ะและลำดับต่อมาค่ะคุณสุเทพประดุจพิพัฒน์นะคะศิลปินนักแสดงชื่อดังนะคะคุณอุบลรัตน์ค่ะสิงห์ไพบุญพรนะคะผู้บริหารทางของกัมนากรุ๊ปค่ะและเมื่อสักครู่สิงห์ทองนี่เองอีกท่านหนึ่งนะคะผอ.รังสรรค์ชกันศิลป์นะคะจริงๆนะท่านเองนั่นก็บอกว่านะรู้จักกับผมมา30ปีที่ผ่านมาใกล้ชิดสนิทกันนะแล้วก็ดูแลกันนะตลอดมาจนวันนี้นะฮะได้มีการสร้างบุญใหญ่นะฮะนี่พี่น้อยเราก็ได้เกิดท่านพุ่มก่อนกรวยกับพ่อนี่เองนะคะวันนี้ถือเป็นวันแม่ด้วยนะวันนั้นก็ได้มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงพร้อมๆกันครับแล้วพี่สุเทพก็เป็นต้นเสียงนะครับMan.
แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอมแต่คุณแม่ของคนอื่นเขานะครับแล้วครั้งนี้ผมจะเชิญแม่ของเจ้าวิธีกวดฐานนะครับที่ท่านได้ครอบครูเสียงครูไปที่ได้สร้างพระจนสำเร็จเสร็จสิ้นที่ได้ดูแลท่านด้วยหัวใจบางครั้งก็ต้องร้องไห้คนรอยยิ้มบางครั้งก็มีสุขและทุกข์ละคนไปผมขอเอ่ยชื่อท่านในพิธีขอน้อมเชิญดวงวิญญาณของแม่บุญชินยวนศรีหรือคุณแม่ของขวดขานะแล้วก็บารมีพ่อด้วยในเอกชัยยวนศรีนะครับนามสกุลนี้เป็นนามสกุลที่ผมแค่ในการจดทะเบียนในที่แต่ถ้าสิ่งใดก็ตามทุกท่านทุกผู้ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ที่เป็นแม่คนนะครับให้ลูกนะครับที่พาแม่ด้วยเนี่ยลองกราบที่เท้าแม่นะครับกราบจนกว่าผมจะจบพิธีกรรมถ้าทำได้ถ้าไม่เกินกำลังทำซะแม่ที่ไหนก็ตามหรือเราเคารพใครเป็นแม่ให้กราบที่นะหน้าตักหรือถ้าดีที่สุดก็คือฝ่าเท้าท่านลองทำดูบูชาสังฆาบูชาบูชาคุณมารดาปริตาสุขาเตียปฏิปฏิบูชาธรรมบูชาคุณครูบาอาจารย์ท่านตาทิวันทานทิวันทานภาพที่อยู่ในความจงทรงจำเราตลอดกาลนะครับพุทธาจารย์มาที่นี่ขอให้สุขสุขคีทุกท่านต่างมีใจมันวันนี้12สิงหาคมเป็นประธานกิจทีพระอาจารย์ถามใจมีจิตที่น่าเลื่อมใสแล้วก็ต่อลมหายใจให้กับน้องยากวันนี้เขาจะพาน้องกลับที่นี่เมื่อมาแล้ววันนี้น้องจากที่นี่นะคะที่มาสอบได้เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปาฏิหาริย์นะคะคือน้องคนนี้นะคะเมื่อคลอดได้3วันนะน้องก็ตัวเหลืองแล้วก็เขาเรียกว่าหยุดหายใจไปครับคุณแม่เจ้าหน้าของคุณแม่เนี่ยก็ยกมือขอพรค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าขอพรพระพุทธแต่พระพุทธปฏิหาริย์ว่าถ้าน้องหายจะพาน้องกลับมากราบซึ่งวันนั้นน้องกลับมาในอายุที่ประมาณสัก2เดือนกว่าปฏิหาริย์จริงใช่ค่ะแล้วก็มีสิงโตนั่งปักกับที่2ของโลกในการประกวดนะครั้งนี้กลับไปประกวดต่อไปที่1แน่ในโลกเลยฮะได้ค่ะนี่ไม่ประกวดมาทุกงานคือน้องมัวจะเห็นเลยตั้งแต่ไหว้ครูหรือก็ฉลองตั้งแต่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมแล้วได้บอกว่าการแสดงแบบนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นกันใกล้ๆนะนอกจากงานของครัวฐานี่แหละครับอันนี้เขาก็ตั้งใจแล้วก็ได้มาร่วมบุญร่วมกันด้วยเดี๋ยววันเดือนพฤศจิกายนนี้เขาจะไปแข่งครั้งหนึ่งก็เลยไม่มาขอพรครูจากพระพุทธปฏิหาริย์และขอพรจากครูด้วยโอ้โหดูนะฮะแต่รายการนี่รังไหลมานะดังนาทีทานทนเยอะมากจริงๆนะท่านผู้ชมนะฮะเห็นมานี่คืออยู่ข้างล่างด้วยนะใช่ค่ะอยู่ข้างล่างชั้นล่างก็มีอันนี้ขึ้นมาด้านบนก็ได้มีโอกาสได้มากราบไหว้มาขอพรกันครั้งหนึ่งพระคาถาพุทธปฏิมหาราชายะเคยดังกึกก้องไปแล้ววันนั้น12สิงหาคมก็เป็นอีก1ครั้ง1วาระเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะนี่โอ้โหนะมาทุกทั่วถิ่นฐานนะครับ
มาด้วยต่อหน้าพระบรมหารจอมราชันนะครับถ้าสังเกตก็จะมีแบบคุณแม่ที่แบบอายุเยอะๆก็มานะครับคุณยายนี่แหละหนูเห็นเยอะมากนะครับบอกว่าตั้งใจมาร่วมบุญร่วมกันแบบนี้ด้านล่างมาไม่ไหวขึ้นไม่ไหวก็ลงไปหาใช่มาหาทั่วคือไปดูแลเหมือนทุกครั้งนะฮะคือทุกท่านสำคัญเสมอที่ผมบอกไม่มีเลือกชั้นมันนะว่าจะต้องได้ดอกไม้ว่าคนอยู่ระดับไหนนะอันนี้สำคัญยิ่งเลยนะครับสิ่งต่างว่าลืมไม่ได้เลยก็คือบารมีพระพุทธภูมิเป็นสารณะสิ่งต่างเราพวกนี้เราร่วมกันนะฮะสร้างบริหารในชีวิตค่ะอีกครั้งเลยฮะต้องขอบคุณกำนันวิทูลสินทองนะฮะคุณแม่นิสานะฮะพร้อมกับชาวบ้านกับพี่เขื่อนรำตะพองโรงทานโรงทานทุกๆโรงนะแล้วก็พี่สุเทพประยุพิทักษ์นะครับอาจารย์อันนี้เสกกินดีนะครับรวมถึงศิลปินดารานักแสดงแล้วก็แฟนรายการทุกคนเนี่ยอันนี้ลืมเสียไม่ได้เลยผมบอกแล้วว่าผมนะต้องขอบคุณนะด้วยหัวอกหัวใจแล้วก็ท่านพันเอกจิรพรสุวรรณภาสค่ะนะคณะกรรมการของกสช.ค่ะท่านเองท่านก็มาตั้งแต่ตั้งประสานนะตั้งเริ่มต้นเลยนะครับจนในที่สุดแล้วก็มาประดิษฐานพระได้ณตรงนี้นะฮะแล้วก็อาจารย์ธนิตก็อยู่จนจะโอ้โหเกือบเที่ยงนะฮะท่านก็มีภารกิจแล้วก็เนี่ยคุณแม่นิสาแล้วก็ลุงกำนันของเรากำนันวิทูลนะฮะครอบครัวตัวบุญนะสร้างบุญตลอดนะเพราะเป็นเศรษฐีผู้มีจิตอันมั่นคงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำบรรยูทำบุญที่นี่อีกอะวัดเขาลังพัฒนาที่จะสร้างเจดีย์กันลพบุรีพรุ่งนี้เดินทางกันอีกแล้วนะฮะอันนี้ทุกท่านก็ได้มีโอกาสได้ถวายพระทัยแล้วก็รวมไปถึงชุดสังฆทานคนที่เสื้อดำๆนี้พี่ปิดาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นโอ้โหสร้างพระภูพิลาบนะครับเป็นประธานกตรอยู่ที่จักรวรรดิคณะจักรวรรดินะครับนี่เจ้าคณะตำบลนะครับท่านก็ให้ธรรมะนะฮะพ่อพระปฏิบัติแดดร้อนมากท่านผู้ชมนะฮะตั้งแต่เช้าคือวันก่อนเนี่ยฝนตกโปรยปลายมานะแล้วตรงนี้เดี๋ยวต้องทำหลังคาทรงไทยปกคลุมเพราะว่าไม่งั้นแล้วน้ำตกมาแล้วน้ำฝนตกมาก็จะกักขังอยู่พื้นที่ตรงนี้ก็จะเปียกชื้นนะครับท่านสักครู่ท่านเจ้าวาดวัดเขาชะเอมเขาชะเอมท่านเจ้าเอมท่านเจ้ามาด้วยนี่ท่านเจ้าคณะตำบลก็ประน้ำพุทธมนต์นะครับมาให้ศิษยานุสิตแฟนรายการทุกคนแล้วก็สถานบรรทุนพิธีนะครับพระนะที่มากันทั้งหมดนะฮะหลายรูปนะแต่ว่าติดภารกิจบ้างอะไรบ้างวันแม่แห่งชาตินะครับก็มีบุญนะฮะท่านก็มากันตามที่เราได้นิมนต์มานะครับเยอะมากท่านผู้ชมนะอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยนะฮะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมเติมเต็มนะเป็นบุญใหญ่พวกเราส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งเท่านั้นยังไม่จบนะเนี่ยยังไม่จบค่ะนี่เป็นเพียงแค่ช่วงก่อนครึ่งเช้านะคะสำหรับพิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชานั่นเองแค่เห็นภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่เนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์นิ้งก็มีรอยยิ้มยิ้มตลอดการยิ้มตลอดการนะเจออย่างนี้แล้วก็คือถึงไงผมทุกผมก็ยิ้มนะฮะเพราะว่าแต่ไม่มีความทุกข์นะท่านผู้ชมผ
ผมยิ่งเหนื่อยนะฮะกลับมารถก็ติดโอ้โหนะฮะกลับมาสามทุ่มรถติดเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะนะทำพิธีเสร็จก็ต้องมากลับบางเทพเพราะว่าเพราะมีภารกิจนะต่อเนื่องนั้นท่านผู้ชมทางบ้านพลกรทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะเหนื่อยถ้าท่านยังให้กำลังใจอยู่ครับนี่แหละต้องบอกไปร่วมบุญร่วมกันสายบุญร่วมกันกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศอีกสำหรับพิธีนะคะเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุเนี่ยวันนั้นเองอาจารย์ก็บอกว่าดูแลทุกคนเลยทั้งเกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ทุกคนก็จะได้มีโอกาสได้เสริมกำลังเสริมพละกำลังกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องย้ำก่อนค่ะวันนี้เรื่องราวของเลขบัตรประชาชนนะเผื่อใครผู้ชมชมวีทีอาร์เพลินนะวันนี้คุณผู้ชมอยากจะทราบว่าเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายเนี่ยส่งผลอย่างไรกับตัวเองบ้างรีบกด SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าเลขบัตรแล้วก็นะคะเลขบัตร3ตัวท้ายรวมไปถึงคำถามส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีจะมีโอกาสได้รับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาเนื้อลงยานี่เองผ่านพิธีกรรมมา3เหรียญด้วยกันแน่นอนครับ3เหรียญเท่านั้นนะคะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะที่4221606นะคะพลาดไม่ได้ช้าไม่ได้แล้วก็อย่าชมวิธีอ่านเพลินจนลืมกด SMS เข้ามาก็แล้วกันนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ